นางฉัตรพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายวิจิตรพรพุทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์และนักกีฬาเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์220คนจาก18ชนิดกีฬาร่วมพิธีเปิดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรณ์เกมส์ณสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมที่38และโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลมเก่าจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีผู้สูงอายุประมาณ150คนมีตำบลลมเก่านาแสงหินหาวและวังบานร่วมกิจกรรมโดยมีนายเสรีหอมเกศรนายอำเภอลมเก่าเป็นประธานเปิดณหอประชุมอำเภอลมเก่าพระศรีพัชโรดมรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการศูนย์อำเภอชนแดนณวัดพระพุทธบาทชนแดนตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง14พฤษภาคม2558มีพระสงฆ์เข้ารับการอบรม69รูป